ัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่มนบ้านสวนจะพาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงมัสมั่นแกะกันค่ะเริ่มแรกก็คือเอาถั่วไปคั่วก่อนคั่วเสร็จแล้วก็ไปพักเอาไว้แล้วก็ร่อนเอาเปลือกออกหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อแกะมาผัดต่อจ้ะเพราะว่าเนื้อแกะค่อนข้างกลิ่นจะแรงเราก็ต้องผัดก่อนหลังจากนั้นก็คือตักเนื้อแกะไปพักไว้น้ำมันเนื้อแกะก็ยังอยู่ในหม้อนี่แหละค่ะก็จะเทน้ำกะทิลงไปเลยคนๆให้เขาแตกมันสักหน่อยแล้วก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดนะคะผัดให้เขาหอมให้เขาข้นเลยค่ะกะทิแตกมันให้ข้นเลยนะคะเพื่อจะได้ความหอมขึ้นมาอีกคนแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อกลับไปในหม้อจ้ะเนื้อแกะที่เราได้ผัดเอาไว้ก็คลุกเคล้าคนก็ให้เข้ากันกับเครื่องแกงนะคะแล้วก็ผัดต่ออีกสักพักเพราะว่าก็เป็นเนื้อแกะหรือเนื้อลามพวกนี้ต้องใช้เวลาในการต้มน้ำแกงนานหน่อยเนื้อคนถึงจะเปื่อยไม่เหมือนกับเนื้อไก่นี่จ้ะหลังจากนั้นก็คือปล่อยให้เขาต้มไปอย่างนี้ค่ะต้มจนน้ำงวดลงแล้วเราก็จะมาใส่เมื่อกี้ลืมบอกไปก็เอาหัวหอมไปทอดก่อนนะคะเพื่อจะได้เพิ่มสีสันแล้วก็ความหอมมาดับกลิ่นแล้วก็ดอกชนิดนี้ค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรใส่ไปสัก 3-4 ดอกนะคะเพื่อเขาจะไปดับกลิ่นคาวเกลือค่ะ1ช้อนชาเดี๋ยวจะมีการใส่ใบกระวานลงไปด้วยนะคะเพื่อจะช่วยดับกลิ่นแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกเราก็เอามาใส่น้ำร้อนแล้วก็ขยี้เอาเนื้อเขาออกคนๆจ้ะปล่อยให้เขาเดือดเดี๋ยวน้ำตาลจะใส่สุดท้ายนะคะก็จะใช้น้ำตาลก้อนกับน้ำตาลสายขาวค่ะผสมกันเขาจะออกมานัวเสร็จแล้วก็ใส่มันฝรั่งธรรมดานี่ตอนนี้ทางที่ดีคือไม่ต้องรีบใส่แต่ว่าวิมลบ้านสวนไม่มีเวลาจ้ะก็เลยต้องใส่เวลานี้เพราะว่ากว่าเนื้อลามจะเปื่อยมันฝรั่งก็น่าจะยุ่ยพอดีใส่ถั่วลงไปค่ะนั้นก็จะใส่ใบกระวานนะคะใบกระวานนี่เขาดับกลิ่นดีมากค่ะดับกลิ่นเนื้อที่กลิ่นแข็งทั้งใบกระวานแล้วก็ดอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาต้มไปเรื่อยๆจนน้ำงวดจ้ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดฝาหม้อนะคะก็จะเติมผงนัวลงไปนิดนึงจ้ะแล้วก็เกลือเพิ่มอีกคนๆเห็นไหมคะมันฝรั่งเขาเปื่อยเพราะว่าใส่เร็วเกินไปก็เกือบจะได้ที่แล้วค่ะเพราะว่าดูเนื้อแกะค่อนข้างที่ว่าจะล่อนชิมรสจ้ะได้หรือยังรสชาติอ
ันนี้ก็คือน้ำกะทิที่ตักแยกออกมานะคะน้ำน้ำพริกแกงที่ผัดที่ตักแยกออกมาแล้วก็มาเทใส่รวมกันจ้ะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาจะได้เข้มข้นมากขึ้นอีกโชว์ไปก็ไม่เห็นไม่เห็นน้ำซอสโอ้ย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 เห็นไหมคะน้ำซอสเขาก็จะเริ่มเข้มข้นมากค่ะน้ำก็เริ่มจะแห้งลงมันฝรั่งค่อนข้างจะเละไปหน่อยแต่รสชาตินี่บอกได้เลยค่ะได้เลยค่ะว่าอร่อยมากนี่จ้ะแกงมัสมั่นแกะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะเดี๋ยวจะโรยด้วยถั่วลิสงข้างบนให้ดูน่าทานมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจ